my lovely students. I'm back. How are you doing? สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งในบทเรียนที่2นะคะหลังจากที่ในบทเรียนที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแนะนำตัวเองและการแนะนำผู้อื่นให้คู่สนทนาของเรารู้จักในสถานการณ์ที่เป็นการพบกันครั้งแรกไปแล้วนั้นในบทเรียนนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทักทายและการถามสารทุกข์สุขดิบกับผู้อื่นที่รู้จักกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในบทเรียนนี้ในข้อแรกเราหวังว่าผู้เรียนจะสามารถเริ่มต้นทักทายและถามสารทุกข์สุขดิบกับผู้อื่นได้โดยใช้รูปประโยคที่หลากหลายและในข้อที่2เราหวังว่าผู้เรียนจะสามารถโต้ตอบคำทักทายและคำถามสารทุกข์สุขดิบที่หลากหลายของคู่สนทนาได้ค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะโดยปกติแล้วประโยคที่ใช้ในการทักทายที่เรามักจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆก็คงจะเป็น Hi Hello How are you I'm fine thank you and you I'm fine อะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงแล้วสำนวนเหล่านี้ธรรมดามากค่ะเพราะชาวต่างชาติเขามีสำนวนที่หลากหลายกว่านี้อีกมากมายเลยมาดูกันทีละส่วนนะคะเวลาเรามาเจอกันส่วนแรกที่จะต้องพูดก็คงหนีไม่พ้นการกล่าวคำทักทายใช่ไหมคะคำทักทายที่เราใช้กันส่วนใหญ่มีดังนี้ค่ะถ้าเริ่มรู้จักกันใหม่ๆหรือไม่ค่อยสนิทกันก็จะพูดว่า Hello แต่ถ้าสนิทกันมากหน่อยหรือเจอกันบ่อยหน่อยก็มักจะใช้ Hi นอกจากสองคำนี้แล้วเราอาจทักทายโดยกล่าวถึงเวลาก็ได้ถ้าเจอกันช่วงเช้าเราก็จะพูดว่า Good morningถ้าเจอกันช่วงบ่ายเราก็จะพูดว่า good afternoon และถ้าเจอกันช่วงเย็นถึงค่ำเราก็จะพูดว่า good evening ค่ะนอกจากส่วนที่เป็นการกล่าวคำทักทายแล้วชาวต่างชาติเขาก็มีการถามสารทุกข์สุขดิบเหมือนที่คนไทยมักจะถามว่าสบายดีไหมเป็นไงบ้างไปไหนมาอะไรทำนองนี้ด้วยค่ะมาดูกันค่ะสำนวนพื้นฐานที่สุดที่เรามักจะใช้กันก็คงหนีไม่พ้น How are you แต่นอกจากประโยคนี้แล้วอยากให้ลองใช้สำนวนใหม่ๆดูบ้างนะคะเริ่มจาก How are you doing How is it going How is everything หรือถ้าไม่เจอกันนานแล้วอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างในช่วงที่ผ่านมาก็ถามได้ว่า How have you been? หรือถ้าสนิทกันมากๆหน่อยก็พูดแบบนี้ได้เลยค่ะ What's up?ประโยคเหล่านี้ล้วนมีความหมายคล้ายๆกันคือเป็นยังไงบ้างหรือสบายดีไหมนั่นเองค่ะเมื่อมีการถามสารทุกข์สุขดิบแล้วก็ต้องมีการตอบใช่ไหมคะปกติแล้วเราก็มักจะได้ยินคำตอบว่า I'm fine, thank you สบายดีขอบคุณมากใช่ไหมคะแต่ความจริงเราตอบได้หลากหลายกว่านั้นอีกค่ะเช่น I'm good I'm well ทั้งสองประโยคนี้แปลว่าฉันสบายดีถ้าเราสบายดีมากมีความสุขมากๆก็ตอบไปเลยค่ะว่าI'm very well. I'm great. I'm wonderful. แต่ถ้าเราต้องการตอบว่าเรื่อยๆไม่ทุกข์ไม่สุขอะไรก็พูดได้ว่า I'm okay. I'm alright. หรือ I'm so-so. หรือสั้นๆว่า so-so ก็ได้ค่ะแต่ถ้าช่วงนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายไม่ค่อยดีก็ตอบได้ว่า I'm not good. I'm not well.ค่ะเวลาตอบคำถามแล้วอย่าลืมขอบคุณที่เขาถามไถ่สารทุกข์สุขดิบของเราด้วยนะคะโดยเติม thank you ต่อไปค่ะเช่น I'm great thank you และมารยาทที่ควรทำอีกอย่างนึงคือการถามกลับค่ะโดยสามารถพูดต่อสั้นๆได้เลยว่า and you หรือเป็นประโยคก็ได้ค่ะว่า what about you ซึ่งแปลว่าแล้วคุณล่ะเช่น I'm great, thank you, and you นั่นเองค่ะเป
เป็นยังไงบ้างคะสำหรับสำนวนต่างๆที่ใช้ในคำทักทายและคำถามคำตอบเกี่ยวกับสารทุกข์สุขดิบของคู่สนทนาทีนี้เราลองมารวมสำนวนเหล่านี้เข้าด้วยกันดูนะคะมาดูบทสนทนาระหว่างคำล่ากับคำแพงดูนะคะ Hi Kamla How is it going Hi Kampang I'm great thank you What about you I'm very well thank youทีนี้ลองมาดูสำนวนภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านและคำแปลภาษาไทยดูนะคะ Hi Kamla How is it going Hi Kampang I'm great thank you What about you I'm very well thank you ทีนี้ลองพูดตามนะคะ Hi Kamla How is it going Hi KampangI'm great. Thank you. What about you? I'm very well. Thank you. เป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองไปฝึกใช้สำนวนอื่นๆกันบ้างนะคะนอกจากสำนวนต่างๆที่ควรรู้ในการทักทายและถามสารทุกข์สุขดิบแล้วอีกเรื่องนึงที่ผู้เรียนควรมีความรู้เพิ่มเติมคือวัฒนธรรมการทักทายที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศค่ะโดยปกติแล้วนอกจากการกล่าวคำทักทายคู่สนทนามักจะมีการแสดงออกทางร่างกายร่วมด้วยค่ะอย่างในประเทศไทยเราถ้าเป็นคนที่มีอายุต่างกันก็มักจะมีการไหว้ใช่ไหมคะส่วนในต่างประเทศนั้นวัฒนธรรมที่พบเห็นได้บ่อยเช่นบ่าวการโค้งคำนับมักพบในประเทศญี่ปุ่นต่อมาKids การหอมแก้มหรืออาจเพียงเอาแก้มแนบแก้มซึ่งบางประเทศจะทำ1ทีบางประเทศจะทำ2ทีเช่นฝรั่งเศสอาร์เจนตินาและอีกอย่างคือ shake hands การจับมือเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกาจีนเป็นต้นค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูสถานการณ์สมมุติระหว่างคำล่าและคำแพงตัวเป็นๆกันนะคะพร้อมทั้งการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่เขาใช้ด้วยค่ะในบทสนทนานี้จะลองใช้สำนวนใหม่ๆที่ปรากฏในบริบทจริงดูค่ะมาดูในวัฒนธรรมต่างประเทศกันนะคะ Hi Kampang Hi Kamla How's everything I'm not well What happened I'm feeling sick because I'm having a high temperature Oh dear please take care of yourself What about you Kamla I'm so sorry thank youลองดูสถานการณ์นี้อีกรอบและสังเกตหาสำนวนที่เขาใช้ทักทายและถามตอบสารทุกข์สุขดิบดูนะคะ Hi Kampang Hi Kamla How's everything? I'm not well What happened? I'm feeling sick because I'm having a high temperature Oh dear, please take care of yourself What about you Kamla? I'm so sorry, thank youทีนี้ฝึกพูดตามและทำท่าทางประกอบตามตัวละครไปด้วยนะคะ Hi Kampang Hi Kamla How's everything? I'm not well What happened? I'm feeling sick because I'm having a high temperature Oh dear, please take care of yourselfWhat about you, Kamla? I'm so sorry, thank you. ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับสำนวนภาษาอังกฤษต่างๆที่ใช้ในการทักทายและการถามสารทุกข์สุขดิบรวมถึงได้รู้จักวัฒนธรรมใหม่ๆในการทักทายของต่างประเทศด้วยหวังว่าจะถูกใจผู้เรียนไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในบทเรียนหน้านะคะบ๊ายบาย Have a good time